ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งตอนนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นก็คือเอมมาเล่าเจมคาวนะผมหรือว่ามงกุฎสีทองที่มีเพชรมรกตสีเขียวเม็ดโตๆอันนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนี้ครับจัดได้กันทั้งหมด4,500ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนเดิมว่าผมยังไม่ออกเพราะของมันเพิ่งเข้ามานั่นเองนะเพื่อนส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปบล็อกคราฟไทคูนนั้นเพื่อนซึ่งหน้าตาแมปและเควสจะมีแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมเดอะเควสวันนี้นะผมบอกเลยนะผมก็คือหน้าตาคุ้นๆไหมเพื่อนๆซึ่งแมปนี้นะผมเควสเดียวกันกับแมปไอที่เราเก็บไข่ไก่นะซึ่งใครที่พลาดไอมงกุฎสีแดงที่ผมพาเพื่อนไปเก็บไข่ไก่กันเนี่ยถ้ารอบแล้วผมจำไม่ผิดมันแจกอยู่500ชิ้นใช่ไหมน้อยมากๆเนี่ยใครพลาดไปก็เสียใจด้วยนะผมแต่รอบนี้เนี่ยผมมองว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะยังไงอ่ะลืมรีบเข้ามาทำกันนะผมรอบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะไม่พลาดนะผมเพราะของเนี่ยรอบนี้มันแจกเยอะมากๆนั่นเองนั้นเพื่อนถึง4,500ชิ้นนะผมอ่ะส่วนวิธีการทำนั้นเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือนะผมที่เขาจะเขียนว่า Free UGC ที่เดิมนั่นเองนะเพื่อนนี่ให้ดูแมปก่อนเลยเนี่ยผมที่เก็บไข่กับที่กดปุ่มก็คล้ายๆกันเลยนะเพื่อนเห็นไหมนี่นะผมหน้าตาแมปก็จะประมาณนี้อ่ะครับผมส่วนเควสตรงนี้นะเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือที่เขาจะเขียนว่า Free UGC ตรงนี้นะเพื่อนกดขึ้นมาดูได้เลยนะครับผมเควสของเรานะผมมีด้วยกันทั้งหมดอ่ะผมขออนุญาตนับก่อน1 2 3 4 5อ่ะ5อย่างนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าใครจะทำของชิ้นนี้เนี่ยโอ้โหเตรียมตัวเตรียมใจดีๆนะเพื่อนเพราะของชิ้นนี้นะครับเราต้องใช้ระยะเวลาการทำของชิ้นนี้เนี่ยทั้งหมดด้วยกันอยู่10วันนั้นเพื่อนย้ำนะผม10วันนะโคตรนานนั้นเพื่อนแจกเยอะก็จริงแต่เควสแม่งโคตรทรมานนะผมบอกเลยอันนี้ผมเควสแรกนะผมเขาให้เราทำการเล่นออบบี้เนี่ยเป็นจำนวนทั้งหมด30ครั้งนะผมซึ่งออบบี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปนะผมว่าวิธีการไปเขาไปกันตรงไหนผมส่วนอย่างที่2นะผมเขาให้เรานะผมทำการออนเวลาทั้งหมด15ชั่วโมงนะเพื่อนอันนี้เนี่ยก็ยังยุบเบสิกนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่สามนะผมก็คือการเปิดไข่เนี่ยทั้งหมด30ฟองนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่สี่ครับผมเห็นไหมอย่างที่สี่นะผมโอ้โหรีเบิร์ททั้งหมด30รอบนั้นเพื่อนโอ้ใครจะไปรีเบิร์ทไหวนะผมถ้าผมเดานะชิ้นนี้ผมก็น่าจะไม่เอานั่นเองนะเพื่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่เอาชิ้นนี้ชัวร์ก็คือการล็อกอิน10วันนั่นเองนะเพื่อนซึ่ง10วันนี้เนี่ยผมมองว่า10วันเนี่ยกับ30รีเบิร์ทเนี่ยมันเป็นไปได้นะเพื่อนแต่ที่มันจะเป็นไปไม่ได้นะผมก็คือการที่ผมต้องเข้ามาเล่นนะครับผมเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะผมแม่งใช้เวลานานเกินไปนะเพื่อนดูดิ15ชั่วโมงก็ว่านานแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างอีกโอ้โหล็อกอิน10วันผมบอกเลยว่าตายนะผมตายจริงๆนะเพื่อนยิ่งตอนนี้นะผมเขานับเวลาเนี่ยเป็น24ชั่วโมงด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่า24ชั่วโมงชัวร์หรือเปล่านะแต่ที่ผมอัดคลิปเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันเป็น24นะครับใกล้เพื่อนนะผมทำการเล่นนะผมสำหรับคนที่จะเอานะคนที่จะเอานะอันดับแรกเนี่ยที่เขาให้เราคอมพลีทออฟฟี่นะครับอันนี้เพื่อสามารถกดทางด้านขวามือได้เลยนะผมที่เขาจะมีรูปดาวตรงนี้บอกเพื่อนอยู่นะเอากดไปได้เลยนะผมอ่ะก่อนไปเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนละกันนะผมเก็บให้หมดนะผมแล้วหลังจากนั้นนะให้เพื่อนไปเล่นออบบี้กันได้เลยนะผมวาร์ปตรงรูปดาวนี้นะครับเสร็จแล้วนะจะส่งเรามาตรงนี้นะเพื่อนซึ่งส่งมาตรงนี้เนี่ยอันนี้เพื่อนสามารถเล่นประตูตรงไหนก็ได้นะแต่ที่ผมแนะนำผมเล่นมีเดียมก็พอละมีเดียมแบบชิวๆนะผมกระโดดไปนะผมครับแค่นี้เองผมก็ได้มาแล้วนะผมหนึ่งรอบง่ายๆอย่างนี้เลยขออนุญาตดูเควสสักนิดนึงเนี่ยผมเห็นไหมขึ้นมา4/30แล้วนั้นเพื่อนก็ออบบี้ง่ายๆชิวๆอย่างเงี้ยผมแล้วส่วนต่อมานะผมในส่วนของที่เราต้องเปิดไข่นะซึ่งเปิดไข่อันนี้ครับเพื่อนๆนะผมต้องมีเพชรก่อนนะผมซึ่งเพชรเนี่ยเราหาได้จากการที่เราออบบี้นั่นแหละเพื่อนเห็นไหมเพชรทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะผมแล้วหลังจากนั้นผมใครที่มีเพชรเนี่ยให้เพื่อนทําการกดวาร์ปไปนะผมที่มันจะเป็นรูปแท่นตรงนี้นั่นเพื่อนอ่ะกดมาปุ๊บเขาจะโผล่มาหน้านี้อ่ะจากนั้นนะผมให้เพื่อนวิ่งหานะผมเพื่อนจะแลกใบนี้ก็ได้ใบไหนก็ได้นะผมแต่ที่ผมแนะนํานะใครที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้เพื่อนๆมาเปิดไอ้ใบแรกตรงนี้ก่อนนะผมอย่างผมก็จะเปิดใบนี้ก่อนละกันนั้นเพื่อนอ่ะกดเปิดไปได้เลยนะครับโอ้โหคอมมอนจ๋าเนี่ยผมอ่ะเสร็จแล้วกดดูเคสท่านหน่อยนะผมเลขที่ออกนี่เลย1/30อย่างนี้นะเพื่อนกลายเมื่อทําการเล่นออบบี้แล้วก็มาเปิดเล่นออบบี้แล้วก็มาเปิดเอานะผมใครที่มีเพชรเยอะหน่อยเนี่ยก็แนะนําให้มาเป็นฟองแดงนะเพื่อนเพราะตัวน้องสีแดงเนี่ยอันนี้เพื่อนจะสามารถหาเงินได้ไวกว่านั่นเองนะเพื่อนเสร็จแล้วนะวาร์ปกลับบ้านตรงรูปบ้านขวามือได้เหมือนเดิมนะผมหลังจากที่เพื่อนมาถึงตรงนี้นะให้เพื่อนทําการกดขายกล่องไปก่อนเลยนะผมอย่างนี้เลยเห็นไหมเพื่อนซึ่งเงินตอนนี้เนี่ยใครที่มีตังเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนนะผมรีบวิ่งไปอัปเกรดบ้านนั้นเพื่อนเพราะบ้านเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานเลยผมกว่าจะรีเบิร์ดครบนะอันนี้ผมใครมีตังก็รีบมาอัพตรงนี้ผมเหยียบไปเรื่อยๆนะเพื่อน200,000ผมซื้อหมดเลยแล้วกันนะผมโอ้โหขอถอนคําพูดอันต่อไปแม่ง60,000 80,000 100,000นั่งโอ้โหไม่พอได้2ช่องโอ้โหซื้อไม่ให้หมดไม่มีจริงนะผมอ่ะ
อ่ะก็วิ่งมาเก็บตรงนี้นะเพื่อนแล้วหลังจากนั้นผมใครที่แบบเก็บตังค์จนครบ1ล้านเนี่ยให้เพื่อนทำการวิ่งมารีเบิร์ตตรงนี้นั่นเองนะเพื่อนนี่เลยรีเบิร์ตปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวปุ่มรีเบิร์ตหายหรือว่าเขาเปลี่ยนที่อ๋อนั่นไงตรงนั้นหรือเปล่าปุ่มสีเหลืองๆใหญ่ๆนะผมจำไม่ผิดอ่ะเนี่ยผมจริงๆด้วยนะเพื่อนรีเบิร์ตขั้นแรกนะผมเราจะใช้เงินอยู่ที่1ล้านนั้นเพื่อนก็ไม่ยากมากนะเพื่อน1ล้านก็ไม่ยากมากนะดูดิแป๊บเดียวผมมีเป็นแสนแล้วผมรักซึ่งของกล่องที่ผมก็ยังไม่ได้ขายเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะเพื่อนอ่ะก็ให้เพื่อนทําการเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมแบบเก็บกล่องแบบรีเบิร์ตเล่นไปเรื่อยๆนะเพื่อนใครที่ทำเพลย์นี้ยังไงก็แนะนําให้เพื่อนสู้ๆกันนะผมส่วนตัวของผมก็ต้องขอลาก่อนนั้นเพื่อนผมเนี่ยไม่ทําแน่นอนนะผมใช้เวลาโคตรนานนะผมนานแบบนานเกินอ่ะแค่นานแบบนานตะโกนนะผมใครที่จะทําของจริงยังไงก็อย่าลืมรีบเข้ามาล็อกอินกันนะครับอะล่ะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนๆไหนที่มีคําถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าใครจะทําก็สู้ๆเด้อเจมไม่เอาละ1คนละจ้า